ขอเสียงปรบมือให้กับนักร้องนักดนตรีจากกำเนิดแดนค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสของทางคู่บ่าวสาวกับวันที่เป็นสิริมงคลภายใต้งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสของเจ้าสาวแสนสวยสาวนครศรีธรรมราชนางสาวพัชศิษย์ตันติวิวัฒน์หรือว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักในนามชื่อเล่นน้องพีเจหรือว่าน้องแบมนั่นเองและเจ้าบ่าวเป็นหนุ่มจากเมืองพัทลุงค่ะวันนี้มากับความหล่อและสมาร์ทนั่นคือนะคะคุณชำนาญศักดิ์ยิ้มเซ้งหรือว่ารู้จักกันในนามของทางคุณอุนั่นเองค่ะอยู่กันในบรรยากาศวันจันทร์ที่5สิงหาคม2567ขึ้น1ค่ำเดือน9ปีมะโรงตามปฏิทินจันทรคติเราอยู่กันที่นี่ค่ะร้านอาหารบิ๊กบาโก้ท่าน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องบอกว่านะคะการเลี้ยงฉลองมงคลสมรสเป็นอีกหนึ่งโอกาสค่ะที่ทางคู่บ่าวสาวรวมถึง2ครอบครัวจะมีโอกาสให้ต้อนรับบุคคลอันใกล้ชิดบุคคลอันเป็นที่รักค่ะบางคนอาจจะเป็นเพื่อนในขณะอาจจะเป็นญาติของทางคุณพ่อคุณแม่ก็ดีทุกท่านถือเป็นบุคคลสำคัญที่ทางคู่บ่าวสาวได้เลือกเฟ้นให้มีโอกาสมาอยู่นะคะในงานนี้ฉลองมงคลสมรสสำหรับบรรยากาศช่วงเวลานี้นั่นเองค่ะท้าความไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ8:49 น.เจ้าบ่าวเองค่ะมีขบวนขันหมากเป็นนะคะงานแต่งแบบเล็กๆที่บ้านของเจ้าสาวในโครงการดึกพรีเมียร์ทั้งนี้เองค่ะก็มีการเอื้อนเอ่ยสู่ขอสวมเรือนแหวนเป็นสัญลักษณ์นะคะในการแต่งงานอย่างถูกต้องและรวมไปถึงนะคะไหว้คุณพ่อคุณแม่ไหว้ผู้ใหญ่ในครอบครัวทานขนมจีนกันเล็กๆนะคะเรียกว่าจัดงานแบบเล็กๆแต่อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวสีสันในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสสำหรับค่ำคืนนี้ต้องบอกว่าเราไม่มีประธานค่ะเพราะทุกท่านคือบุคคลสำคัญที่เรียกว่าเจ้าสาวให้เกียรติอย่างทัดเทียมกันมีโอกาสให้อวยพรและเรียกว่าร่วมนะคะอินเลิฟไปพร้อมๆกันกับทางคู่บ่าวสาวงานแต่งในวันนี้เองค่ะเจ้าสาวมีความตั้งใจมากๆเลือกเป็นธีมสีค่ะที่เป็นสัญลักษณ์นั่นคือสีกลมซึ่งแสดงถึงความกลมเกลียวและอบอุ่นทั้งญาติและรวมไปถึงคู่บ่าวสาวนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีนะคะสัญลักษณ์เป็นของสมุนไพรคือน้ำผึ้งมีความหมายสื่อถึงความหอมหวานเช่นเดียวกันกับความรักของคู่บ่าวสาวที่มากับความหอมหวานนั่นเองค่ะขออนุญาตแนะนำตัวกันก่อนดิฉัน MC แหวนพันธุวาอินทศารับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะและท่านแขกผู้มีเกียรติคะต้องบอกว่าเรื่องราวความรักของคู่บ่าวสาวมีจุดเริ่มต้นกับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าสาวเองค่ะบอกว่าเจ้าบ่าวมีภาวะความเป็นผู้นำเมื่อไหร่ที่ได้อยู่ใกล้ก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและแน่นอนค่ะจากก่อนหน้านี้เขาเองมีสถานะเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นคนรู้ใจแต่นับต่อจากนี้ไปเขาคือสามีภรรยาอย่างถูกต้องเอาละค่ะช่วงเวลาที่ท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านรอคอยมาถึงแล้วละค่ะอีกสักครู่ทุกท่านเองจะได้ร่วมเป็นกำลังใจในการก้าวเข้าสู่ประตูวิวาห์ของคู่บ่าวสาวเหนืออื่นใดอีกสักครู่ก็จะมีเหล่าเพื่อนๆของเจ้าสาวและเพื่อนเจ้าบ่าวมาทำหน้าที่ในการส่งนะคะคู่บ่าวสาวก้าวเข้าสู่ประตูวิวาห์นั่นเองพร้อมแล้วหรือยังคะทุกท่านคะบรรจงวางช้อนวางแก้วของท่านโฟกัสสายตาไปที่คู่บ่าวสาวไม่รอช้าเสียงปรบมือต้อนรับเจ้าชายเจ้าหญิงคุณแบมและคุณปุ๊ก